หน่อยท่านผู้ชมความคืบหน้าล่าสุดแม่สายวิปโยค 7:15 นาทีที่ผ่านมามีท่านหนึ่งโพสต์ผ่านชุมชนแม่สายระบุว่าใครก็ได้ช่วยทีเฝ้ารอการช่วยเหลือด่วนตากฝนทั้งคืนแล้วก็บอกพี่กัดไว้ไม้ลุงขนซอย6ซอยนี้คนติดอยู่เยอะมากๆเกิน20คนนี่7โมงกว่าแล้วบอกมีคนแก่อายุ80แล้วก็มีลูกชายที่ตอนนี้หนีไปอยู่บนฝ้าเพดานค่ะภาพก็จะเห็นว่าชาวแม่สายกลุ่มนี้ต้องอยู่บนหลังคาตลอดทั้งคืนแล้วฝนก็ตกทั้งคืนนะคะท่านผู้ชมต้องดูภาพมีทั้งออกมายืนมีทั้งเป็นกลุ่มเลยดูภาพบนหลังคาเนี่ยท่านผู้ชมแล้วฝนตกทั้งคืนเห็นข้างหลังไหมน้องอ๋อนั่นนะคะเห็นไหมคะนี่คือแล้วระดับน้ำเพิ่มต่อเนื่องจนมิดชั้นหนึ่งบางจุดที่เป็นพื้นที่ต่ำก็คือปริ่มหลังคาบ้านขนาดที่ท่านผู้ชมจำโค้ชเอกได้ไหมหมูป่าอะคาเดมี่อะค่ะโค้ชเอกเป็นยังไงโค้ชเอกก็เจอกับน้ำท่วมเหมือนกันนี่โพสต์คลิปเองเลยบอกสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะสถานการณ์เริ่มฉุกเฉินแล้วนะครับข้างล่างก็ถ้าไปไม่ได้ก็นี่นะครับตกลงกับป้าซ้อยแล้วนะครับว่าต้องเสียสละหลังคา1แผ่นแล้วนะครับก็ต้องเจาะแล้วนะครับแล้วก็ต้องอพยพกันขึ้นไปอยู่บนหลังคานะครับเพราะตอนนี้นี่เริ่มคือต้องเจาะหลังคาแล้วก็จะต้องปีนกันขึ้นไปอยู่บนหลังคาแล้วค่ะเพราะว่าในตัวบ้านเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วนะคะนี่กัดจุดนี่คือที่เกาะทรายค่ะน้ำสูงมากโค้ชเอกอัปเดตระยะตอน5ทุ่มเมื่อคืนบอกพาทุกคนไปหลบฝนบนชั้น2ได้แล้วยังปลอดภัยนี่เมื่อคืนนี้ตอนนี้นะครับก็ขึ้นมาอยู่บนห้องชั้น2ได้แล้วนะครับทุกคนได้ที่หลบฝนเรียบร้อยนะครับปลอดภัยดีนะครับผมก็ต่อไปก็รอลุ้นอย่างเดียวนะครับว่าและเราต้องถามต่อว่าน้ำอย่างที่เห็นเนี่ยจะไปไหนกลางดึกที่ผ่านมาอบต.ท่าตออำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่รายงานกรณีระดับน้ำแม่น้ำกกจากแม่อายเชียงใหม่นะท่านผู้ชมสูงขึ้นแม่น้ำกกเป็นต้นทางก่อนจะไหลลงมาที่อำเภอเมืองเชียงรายทางการเตือนประชาชนที่อยู่ใกล้แม่น้ำกกให้ระมัดระวังขนของขึ้นที่สูงนะคะนี่เช้านี้เห็นว่าหน่วยกู้ชีพอบต.ท่าตอนเนี่ยโพสต์คลิปก็คือจะเห็นว่าแม่น้ำกกน้ำเนี่ยระดับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไหลเชี่ยวกรากมากค่ะกี่วันแล้วน้ำมีปัญหาแล้วนะครับนี่ไม่ธรรมดานะฮะล่าสุดฝนยังตกต่อเนื่องในพื้นที่เชียงรายแม่น้ำกกทะลักล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนสองฝั่งริมแม่น้ำกกในพื้นที่ลุ่มต่ำที่ชุมชนป่าแดงแล้วตั้งแต่เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเทศบาลนครเชียงรายรับการขอความช่วยเหลือนี่คือตัวเมืองแล้วนะฮะชาวบ้านกับผู้สูงอายุติดอยู่ในบ้านออกมาไม่ได้นะคะเพราะว่าน้ำท่วมเร็วมากเลยค่ะบางส่วนเจ้าหน้าที่เอาเรือท้องแบนกับรถไถไปช่วยก็ช่วยออกมาได้อย่างปลอดภัยนะคะตอนนี้คือเลยจุดวิกฤตไปแล้วเนี่ยค่ะระดับน้ำเจ้าหน้าที่ต้องเอารถกระเช้าตะเวนออกช่วยเหลือชาวบ้านที่ติดตามจุดต่างๆตั้งแต่กลางดึกที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้เนี่ยเทศบาลนะครับท่านผู้ชมค่ะเชียงรายนะฮะใช่เทศบาลนครเชียงรายอ้าวไม่ใช่แค่แม่สายเท่านั้นหรอกท่านผู้ชมครับเราติดตามดูกันต่อแล้วเดี๋ยวคุยกันต่ออีกหลากหลายประเด็นในกรรมกรข่าวคุยนอกจอวันนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งค่ะจากราชินีเหรียญทองโอลิมปิกสายสุนีจะนะมาร่วมรายการคุยนอกจอช่วงหนึ่งจะสลับกับข่าวทกภัยข่าวการบ้านการเมืองและข่าวเดือนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ